Hello guys สวัสดีนะคะทุกคนตามชื่อไตเติ้ลวิดีโอเลยค่ะ welcome it's time สำหรับ2ปีนะคะเป็นการรีวิว2ปีในการทำสมาธิค่ะเวลาเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปปีของปีที่แล้วนะคะไปดูได้นะคะเป็นคลิปรีวิวทำสมาธิครบ1ปีค่ะแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นรีวิวครบ2ปีนะคะอลิสบอกได้เลยนะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี้ยอลิสเปลี่ยนไปเยอะมากๆในมุมมองของอลิสนะอลิสรู้สึกว่าอลิสมีความคิดที่แบบโตขึ้นมากๆ as an adult นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าน้องคนนี้นี่มันทำสมาธิแบบไหนนะก็อลิสทำสมาธิในทางของ spirituality with scientific proof นะคะก็ไม่ว่าจะเป็น Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Michael B. Bergwish who else Deepak Chopra และอีกมากมายนะคะคือชอบทางนี้เนาะแล้วก็เสียงสมาธิของอลิสด้วยนะคะก็ไปอัดวิธีการมาเหมือนกันนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตาม scientific proof นะคะในทางของ neuroplasticity quantum mechanics quantum what else quantum entanglement แล้วก็ ancient tradition ในทาง healing ก็เอามาผสมทั้งหมดสามารถฟังเรื่องนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนคือแบบเป็นอะไรที่ลิส passion มากๆนะคะเวลาที่ลิสทำสมาธิเนี่ยต่อวันประมาณ45ถึง2ชั่วโมงแล้วแต่วันวันไหนเครียดก็2ชั่วโมงวันไหนที่มีเวลาแบบน้อยหน่อยก็ครึ่งชั่วโมง25นาทีก็มีนะคะแบบ depends on the day มากๆแล้วแต่ mood ของตัวเองนะคะเพราะว่าอลิสเป็น cancerCancerian นะคะ depends on mood ในปีนี้ที่ผ่านมานี้มีหลายบทเรียนมากๆที่เราได้เรียนรู้เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไป adapt ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเราจะบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบทาง spiritual จ๋าๆเราไม่มี crystal I don't own any crystal ไม่มีแม้กระทั่งขันธ์ทิเบตไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าไม่อยาก depends อะไรกับภายนอกตอนนี้นะแต่อนาคตไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่โอนอะไรนะคะก็คือชอบอะไรที่มัน logic มากกว่าเดิมคือยังไงดีล่ะไปอย่างที่บอกแหละเป็น scientific spirituality with scientific proof แนวนั้นมากกว่านะคะแต่อยากจะบอกทุกคนก่อนว่าคงมีหลายคนที่ disappointที่ดูคลิปนี้อยู่เพราะว่าอลิสจะไม่ได้มาบอกว่าอลิสดึงดูดอะไรได้บ้างหรือว่าอลิสได้เงินเท่าไหร่หรือว่าอลิสมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างไรคือจะไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะว่าอลิสมองว่ามันมีสิ่งอื่นที่สำคัญกับตัวอลิสมากกว่าและนั่นคือ relationship ที่อลิสมีกับตัวเองและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอลิสภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนยินยางอะค่ะทุกคนตามนั้นเลยมันก็มีดีมาแล้วมันก็มีไม่ดีมาซึ่งทุกอย่างมันก็เป็น lessons ที่เราก็จะต้องเรียนรู้อลิสไม่ได้อยากให้ทุกคนทำสมาธิเพื่อรวยเพื่อดีขึ้นเพราะลิสเคยตกเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วลิสได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆในชีวิตว่าเวลาที่เรา expect มันจะเราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ expect แล้วเราปล่อยมันไปแล้วเราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของเราค่ะขอใช้คำว่า full self แล้วกันนะมากกว่าจิตวิญญาณนะพอเราเชื่อมกับ full self ของเราค่ะมันรู้สึกเต็มมันรู้สึกอิ่มมากกว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่อลิสอยากจะมาใช้ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับทางนั้นมากกว่านะคะในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยคืออลิสได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอลิสเฟกโอเคมาตลอดคือพูดตรงๆนะพออลิสเรียลไลซ์เรื่องนี้ได้นะทุกคนโคตรเจ็บเลยอะคือแบบร้องไห้ไม่รู้กี่วันแล้วร้องไห้แล้วก็ไม่สบายด้วยท้องเสียคือมันเหมือนอิโมชันแนลทรามามันรีลีสออกอะค่ะcortisol level คือแบบพุ่งสูงมากคือแบบ oh my god คือเราไม่รู้อ่ะซึ่งอลิสไม่ว่าตัวเองนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดนะที่เราจะไม่รู้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเฟคว่าเราโอเคบางทีเนี่ยเราอยู่ใน situation ที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่แต่เราใช้นึกคำว่า fake it till you make it แล้วก็ delusional ซึ่งสิ่งนั้นมันเป็น toxic positivity มากๆเลยอยากให้เคสสตัดดี้ของอลิสเป็นตัวอย่างให้ทุกคนแล้วกันนะว่าเวลาอยู่ฟังใครอ่ะอยู่ฟังได้แต่อยู่ลองเอาไปอะดัปใช้กับชีวิตตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันได้ผลปะวะถ้ามันไม่ได้ผลก็เปลี่ยนลองอย่าเชื่ออะไรทั้งหมดลองมาใช้กับตัวเองก่อนนะสิ่งที่อลิสได้เรียนรู้คือ I was faking ว่า
เออซิทูเอชั่นที่เจอเนี่ยมันโอเคแต่จริงๆแล้วมันไม่โอเคมันไม่โอเคสำหรับอลิสเลยอะแต่เรากดเหมือนเราบาดแผลค่ะเราเอาพลาสเตอร์ปิดอะแต่เรายังไม่ได้ล้างแผลเลยอะแล้วมันก็สะสมมาไม่รู้กี่ปีแล้วอะซึ่งสาเหตุที่ทำให้อลิสเรียนรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยเพราะว่าอลิสเนี่ยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยแหละเพราะว่าอลิสทำสมาธิแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่มันทำสมาธิแล้วมันตันนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรใหม่ๆในชีวิตอลิสเลยแล้วรู้สึกว่ามันตันมันไม่รู้จะไปไหนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องไปเหนือกว่านี้แล้วอยากอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วในสมาธิอลิสก็ได้ไอเดียว่าอลิสต้องไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้เป็นสเตรนเจอร์ด้วยทุกคนแต่ชื่อเขามันป๊อปเข้ามาในหัวอลิสอลิสรู้สึกว่าไปเจอเขาก็ได้วะก็เลย take a chance แล้วก็ไปเจอเขาไม่รู้นะว่าอลิสมีไอเดียต้องไปเจอเขานะแต่ว่านั่นแหละจริงๆแล้วในสมาธิเนี่ยอลิสได้ไอเดียว่าต้องไปเจอเขาสุดท้ายอลิสก็ไปเจอเขาแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้ไอเดียว่าต้องไปเจอเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราสามารถ open up ทั้งหมดได้แบบที่ข้างในเราเป็นข้างในมันจริงๆอะค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่า full self นะแต่หมายถึงว่าอะไรที่มันเก็บสะสมไว้อยู่อะมันได้ปลดปล่อยออกมาจริงๆอะค่ะแล้วเราก็ระบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบสะสมเอาไว้แล้วพอระบายไปแล้วสิ่งที่เราได้ตอบกลับมากับเขาคืออยู่ๆเรื่องนี้ที่อยู่คิดวนๆซ้ำๆแล้วก็อยู่กับเรื่องนี้มา 6-7 ปีแล้วอะแล้วสิ่งที่ทำให้ยูไม่ไปไหนเลยอะเป็นเพราะว่ายู expect ไงแล้วเรา expect แบบที่เราไม่รู้สิ่งที่เรา expect คือเรา expect ว่าเราทำสมาธิเท่านี้เราจะต้องได้เท่านี้กลับคืนหรือว่าเรา expect ว่าเวลาที่เราให้ใครหรือว่าทำดีกับใครอะลึกๆเรามี expect ลึกๆว่าเราจะต้องได้กลับมาแต่เราลืมนึกไปว่าบางทีอะ just giving without actually expecting to receive อะค่ะลองปล่อยมันไปแล้วตอนนั้นน่ะอลิสลองอลิสสัญญากับตัวเองว่าอลิสจะจบเพราะว่ามันนานละให้มันจบที่รุ่นแล้วให้มันจบตรงนี้ก็เลยลองให้จบแล้วก็ set intention ว่าไม่เอาละพอแล้ว let it be just the way it is พอปล่อยได้แล้วเชื่อไหมว่าพอปล่อยได้นะโอ้โหไอเดียที่แบบคือมันเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยแล้วได้ realize หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะได้ realize ว่าจริงๆแล้ว full self ของเราเนี่ยเขาเต็มอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปแก้ไขไม่มีร่างกายส่วนใดในร่างกายที่ต้องไปแก้หรือไปรักษาไม่มีความขาดแคลนไม่มีอะไรที่ต้องทำอ่ะไม่มีอะไรที่จะต้องไปแก้มันน่ะทุกคนมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปไขว่คว้าต้องได้มาหรือต้องกลัวแล้วจะต้องทำอะไรเพื่อให้รู้สึกเซฟเหมือนที่อีโก้เขาบอกที่อีโก้เนี่ยมันมีเสียงในหัวที่เป็นอีโก้บอกให้เราทำอ่ะมันไม่มีเพราะว่าเราเต็มแล้วในจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเรามีทั้ง abundance มีทั้ง guidance มีทุกอย่างอยู่แล้วแค่เชื่อมต่อกับเขาแค่นี้ก็จบแล้วไอเดียมันเริ่มมาภายใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอเดียมันเริ่มมาแล้วเราก็ actually แบบเข้าหาตัวตนภายในของเรามากขึ้นและถึงไม่ได้มาบอกให้ทุกคนฟังว่าได้อะไรบ้างเพราะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ fulfill อะไรมากที่สุดแล้วได้เข้าใจว่า I'm just a soul เข้าใจว่าคือเข้าใจแล้วไอ้คนที่หรือใครก็ตามที่บอกว่า you're not your body you're not your thought อ่ะคือแต่ก่อนเนี้ยก็เข้าใจแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆไงแต่วันเนี้ยเข้าใจแล้ว I'm just a soul เป็นแค่ spiritไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องไปแก้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรที่แบบมันฮีลใจมากๆเลยค่ะถ้าคุณนะอาจจะอยู่ในไม่รู้เนาะผู้ฟังแต่คิดว่ามีคุณอาจจะอยู่ในท็อกซิกโพซิทิวิตี้แบบที่ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณฟังหลายๆคนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ law of attraction law of assumption แล้วถ้าเราใช้แบบวิธีการที่มันผิดๆอ่ะมันสามารถทำให้เกิด toxic positivity แบบที่เราไม่รู้ตัวได้เลยนะ
แนะนำให้คุณหาคนที่คุณสามารถโอเพนอัพความรู้สึกลึกๆภายในได้ลองคุยกับเทอราปิสก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับอลิสนะอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะอลิสไม่สามารถไปคุยกับเทอราปิสในเรื่องเดิมๆซ้ำๆได้เพราะอลิสรู้ในเรื่องของ neuroplasticity ว่าถ้าอยู่ไปพูดอะไรซ้ำๆกับอะไรอ่ะมันจะยิ่งทำให้ neurons นั้นมันแข็งแกร่งขึ้นฉะนั้นอลิสจะเอา1ครั้งแล้วจบแล้วเวลาที่มัน release ออกอะค่ะถ้าเราพูดออกเนี่ยมันจะ release ออกทางหัวแต่ถ้าเราอยากให้มันจบจริงๆอะค่ะมันจะต้องไปช่วยในเรื่องของตัว nervous system ด้วยซึ่งนั้นมันก็จะอีก stories นึงมันก็มีอีกหลายขั้นตอนที่สามารถไปวิธีที่จะสามารถไป calm nervous system ได้นะคะแต่ว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถ advise คุณได้ก็คือทำสมาธิแบบ mindfulness อันนี้ดีมากหรือวิปัสสนาก็ได้ค่ะลองทำวิปัสสนาก็ได้นะดึงสติให้มาอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆแล้วก็หายใจคือโฟกัสที่การหายใจอะค่ะมันจะช่วยเป็นการ narrow focus แล้วก็ช่วยทำให้คุณ grounding อยู่กับตัวเองด้วยอะค่ะมันเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะช่วยทำให้จิตมันอยู่เหนือกายได้ดีมากๆฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วคุณจะแบบคุณจะหลุดออกมาจากอดีตได้ดีขึ้นค่ะและอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆด้วยค่ะและสรุปรู้ว่าเราจะเป็นใครก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็น full self ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยถูกล่อหลอมด้วยความคิดด้วย whatever แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน personality ของเราเราเปลี่ยนได้เสมอ we are just actor and actress of our life ค่ะเราจะเป็นใครก็ได้เราอยากทำอะไรก็ได้เราอยากเป็นอะไรก็ได้มันทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็โกรธคนน้อยลงเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอเราเห็นคนอื่นที่เขามี personality แบบนั้นน่ะมันไม่ใช่เขาจริงๆอ่ะเพราะว่า full self เนี่ยมีทั้ง love ทั้ง guidance ทั้ง abundance มีทุกอย่างอยู่แล้วใน full self แต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบที่จิตวิญญาณเราเป็นจริงๆเราถูกสมองสั่งมาอีกทีนึงอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอลิสก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเราเป็นธาตุสมองนี่หว่าเพราะว่าสมองมันรับอะไรก็ได้นะแล้วเราถูกรับอะไรมาบ้างวะเป็นอะไรที่คอมพลีเคทนิดนึงแต่เรื่อง full self เนี่ยอลิสบอกตรงนะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดว่า energy cannot be created or destroyed energy can only be transformed to another จริงไหมซึ่งมันเหมือนกับ full self ไหม full self เป็นอะไรที่abundance guidance แล้วก็ love คล้ายๆกับที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่า energy ของเราไม่สามารถถูกทำลายได้ค่ะ it can only be transformed to another ซึ่งเป็นอะไรที่ความคิดอันนี้เนี่ยทำให้เปลี่ยน mindset ของอลิสมากๆเลยซึ่งเมื่อก่อนรู้ไหมรู้แต่ไม่เข้าใจไงแต่ตอนนี้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งอันนี้คือ benefit มากๆของการทำสมาธิซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเข้าใจเองแต่ไม่ใช่แค่การทำสมาธินะมันเป็นการที่การทำสมาธิมันไปดึงดูดให้อลิสเจอคนที่เขามี mindset ที่ higher consciousness มากกว่าอลิสแล้วเขาก็ส่งความรู้มาให้อลิสแล้วก็ส่งวิธีปฏิบัติมาให้อลิสแล้วทำให้รู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ trustuniverse มากขึ้นแต่ก่อนนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กนะคะอลิสจะเป็นเด็กที่ anxious เป็นเด็กที่ขี้กลัวขี้กังวลขี้ panic ทำให้ติดนิสัยการกัดเล็บหรือว่าดึงเล็บหรือว่าบางครั้งมีแบบ OCD อ่ะซึ่งเป็นมาแบบจนถึงเนี่ยอายุ20 23เนี่ยแล้วก็ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวอลิสจะอายุ24แล้วนะคะเพิ่งเลิกได้เพิ่งเลิกกัดเล็บได้เห็นได้ชัดเลยว่าเล็บยาวแล้วเป็นอะไรที่ดีใจกับตัวเองมากๆว่าเลิกได้สักทีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วมันถึงแม้เราไม่ anxious แต่ว่ามันกลายเป็นติดเป็นนิสัยอะค่ะก็ดีใจมากๆที่finally มีเล็บยาวแล้วนะคะช่วงแรกถ้าใครดูคลิปก็จะเห็นว่าเล็บกุดเล็บสั้นทาเล็บไม่ได้เพราะว่าเล็บเหมือนเด็กแล้วตอนนี้มีเล็บแล้วนะคะ finally อลิสอยากแนะนำถ้าคุณเป็นคนที่ anxious เป็นคนที่พื้นฐานเคยมี panic มี anxious มีอะไรอย่างเงี้ยทำสมาธิเฉยๆจากประสบการณ์ส่วนตัวของหนูนะทำสมาธิเฉยๆช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ช้าถ้าให้แนะนำสมาธิบวกการฝึกหายใจ breathing technique ดีมากแต่ disclaimer ตัวใหญ่ๆถ้ามีโรคหัวใจอัสมาโรคปอดโรคภูมิแพ้
เช็คด้วยว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่การฝึกหายใจทุกอันจะเหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะ pass out ได้เช็คดีๆปรึกษาหมอก็ได้ว่าทำอันนี้ได้ไหม breathing technique นี้ได้ไหมถ้าคุณหมอไม่แนะนำก็ไม่ต้องทำแค่อย่างนี้ก็พอก็คือหายใจที่ท้องหายใจอย่าหายใจตื้นและอลิซาเพิ่งมารับรู้ปีที่แล้วว่าตัวเองหายใจแค่แบบแค่ตรงเนี้ยแล้วก็บางมากที่สุดแค่ตรงเนี้ยคือแบบเพิ่งรู้แต่ตอนเนี้ยพยายามฝึกตัวเองให้หายใจเข้าที่ท้องมากขึ้นเพื่อให้มันไป activate ตัว parasympathetic nervous system ให้ร่างกายมันแบบ calm down ลงแบบนี้นะคะการฝึกหายใจช่วยได้ดีมากๆช่วยให้แบบสามารถเปลี่ยนความคิดได้ดีมากๆสาเหตุที่อลิซเริ่มใช้วิธีการฝึกหายใจเพราะอลิซมีไอเดียว่าสังเกตว่าเวลาคนตายอะลมหายใจอะจะไปกับคนจะไปกับจิตวิญญาณด้วยนั่นหมายความว่าลมหายใจมันต้องคอนเนคกับจิตวิญญาณคอนเนคกับไลฟ์ฟอร์สป่ะวะแสดงว่าลมหายใจมันคือไลฟ์ฟอร์สนี่หว่าก็เลยลองใช้วิธีการฝึกหายใจแล้วพอลองฝึกหายใจแค่5นาทีนะทุกคนดีขึ้นมากและอลิซไม่ได้ใช้แค่ของดร.โจดิสเปนซ่านะทำบ้างไม่ทำบ้างของดร.โจดิสเปนซ่าวิมฮอฟอลิซไม่ทำเพราะว่ามันไม่ซูทอลิซแล้วแต่ก่อนเคยทำแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วอลิซใช้วิธีการฝึกหายใจของดร.โจดิสเปนซ่าแล้วก็สลับไปกับ ancient tradition healer อย่างอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่คนคุณลองไปหาเองนะคะมันมีหลายวิธีมากๆเลยลอง search ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปดูนะคะตาม YouTube เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะลองไปฝึกทำดูว่าอันไหนซูทกับคุณนะอลิซก็ลองมาสักพักจนเจอว่าอันไหนที่มันซูทกับอลิซแล้วทำแค่5นาทีนะจากที่ overthinking มากๆนะ5นาทีคือหาย5นาทีคือแบบรู้สึกว่าแบบโอ้แล้วฉันนั่งสมาธิมา2ชั่วโมงทำไมวะเนี่ยคือรู้อย่างนี้ทำ breathing technique แล้วค่อยทำสมาธิเป็นอะไรที่แบบดีมากๆจริงๆค่ะ highly recommend guys จากประสบการณ์ส่วนตัวของอลิซที่อยากแนะนำนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยฟัง guidance ในใจของตัวเองให้เยอะๆกลับมาฟังตัวเองเยอะๆในช่วงแรกๆไม่ว่าจะทำสมาธิหรือทำอะไรอลิซรู้ว่าคุณอยากจะหาครูที่จะสามารถไกด์คุณได้แต่พอเมื่อคุณสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้คุณมีความรู้มากพอแล้วเนี่ยคุณลองมาอะแดปต์แล้วก็ลองฟังเสียงภายในของตัวเองไม่จำเป็นถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณอยู่ในเส้นทางของศาสนาไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องมาใช้วิธีทำสมาธิแบบอลิซหรืออะไรเพราะเชื่อไหมอลิซมองว่าถ้าคุณ all in กับสิ่งนั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปจบที่เดียวกันอยู่ดีอลิซเชื่อว่าทางฝรั่งเขาเรียกว่า quantum field อลิซมองว่าทางศาสนาเขาก็ต้องมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงทาง spiritual เขาเรียก higher self ทางศาสนาเขาก็จะต้องมีอีกชื่อนึงที่มัน match กันสุดท้ายอลิซมองว่าถ้าเรา all in กับสิ่งใดสิ่งนึงอะค่ะ consciousness ของเรามันก็จะไปจบที่เดียวกันแต่แค่ชื่อเรียกมันคนละแบบเท่านั้นเองค่ะทุกคนฉะนั้นเชื่อตัวเองให้เยอะๆเวลาทำอะไรหรือฟังใครฟังแล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวเองเวลาคุณฟังหนูด้วยเวลาคุณฟังอลิซคุณลองไปอะแดปใช้กับตัวเองถ้าเวิร์กก็ดีถ้าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนคนแต่ก่อนเนี้ยอลิซติ๊กอยู่กับวิธีการทำแบบเดิมๆทำสมาธิแบบเดิมอะไรแบบเดิมแล้วชีวิตมันไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราสติ๊กอยู่กับเดิมๆแล้วลองแบบสติ๊กไปสักพักแล้วเราก็ลองเปลี่ยนใหม่ลองไปโอเพนอัพไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้หาไอเดียใหม่ๆหรือว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณไปอินโทรเวิร์ตก็ไม่เป็นไรอลิซก็เป็นอินโทรเวิร์ตคุณก็ลองหาตาม YouTube ตามไปทั่วไปลองอะแดปต์หาวิธีนู้นวิธีนี้มาลองปรับใช้กับตัวเองดูอย่าไปสติ๊กอยู่กับอะไรอย่างนึงมากๆจากประสบการณ์ส่วนตัวของอลิซเพราะว่ามันไม่ไปไหนอ่ะมันก็สติ๊กอยู่กับที่เดิมๆนะคะอยากให้คุณใจเย็นๆกับตัวเองอลิซบอกกับตัวเองด้วยนะใจเย็นๆอลิซ be patient ใจเย็นๆเพราะว่ามันใช้เวลาวันก่อนนะอลิซไปดูอินเทอร์วิวของ Greg Braden เชื่อไหม Greg Braden ยังอยู่ใน healing journey เลยอ่ะอลิซเลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าโอเค if Greg Braden is still in his healing journey เนี่ยงั้นฉันก็ไม่แปลกแล้วล่ะก็อย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นไม่ต้องไป serious นะคะทุกคนใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆได้พระเล่มงามเลยค่ะนะคะอลิซลืมบอกไปค่ะทุกคนว่าอลิซไปเรียน NLP จบแล้วนะคะเรียน NLP ได้ Certified NLP Leadership Practitioner แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายคอร์สที่เกี่ยวกับ NLP ที่จะสามารถเรียนเพิ่มถ้าสมมติว่าตอนนั้นอลิซรู้สึกอยากเรียนเดี๋ยวอลิซก็จะไปเรียนเพิ่มหรือว่าอาจจะเรียนศาสตร์อื่นไม่ว่าจะเป็นทาง scientific อย่าง neuroplasticity หรือว่าอาจจะไปทาง energy เลยก็ได้ใครจะไปรู้คือแบบตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราอยากจะไปสายไหนแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นยังไงถ้าได้ certify อะไรมาก็เดี๋ยวมาบอกนะคะ
ขอบคุณมากๆจริงๆที่ฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วก็รักทุกคนมากๆ I love you guys so much See you guys in the next video ค่ะขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ Thanks